เอาไหมให้ชัวร์นะไม่เอาล้อเล่นฉันอยากโชว์เดี๋ยวต้องพาไปยืนอาบให้อันหมาเกมนี้มีชื่อว่าเกมเจาะให้แตกคิดชื่อเกมเจาะอะไรคะเจาะลูกโป่งโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้กลับเข้าสู่รายการพิเทียเตอร์ช่วงเกมเมอร์ระหว่างน้องพากับน้องเฟิร์สเนี่ยต้องเล่นเกมกับเรานะครับโดยการที่บนหัวมือขัดเท่ไอ้เหี้ยเลยกติกาของเราจะมีว่าให้น้องสองคนนะครับใส่หมวกแล้วกระโดดโป่งลูกโป่งให้แตกภายในเวลา30วินาทีใครแตกเยอะที่สุดคนนั้นชนะไปนะครับผมส่วนที่ใครที่แพ้เนี่ยก็ต้องไปแต่งตัวเป็นชุดเซ็กซี่ว่าหากผู้ชมอยากเห็นน้องเฟิร์สแต่งตัวนะครับผมที่4ดอกจาน487บวก2นะครับถ้าใครเห็นน้องพาแต่งตัวแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องโหวตมาครับเดี๋ยวให้ใส่เลยโอเคครับผม5 4 3 2ไปไม่เห็นไม่มีรอยมันจะโดนเลยมันโดนแล้วไม่แตกอ่ะมันไม่แตกเกมหมดแล้วครับผมเดี๋ยวฟังก่อนให้คุณพูดเสียจับให้เขาเลยที่จับไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ทำไมเกิดอะไรขึ้นทุกทีทำไมเราช่วยกันโกงใช่อะไรโกงความจริงนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ไม่แตกนึกออกไหมแค่นี้ยังไงก็ไม่แตกเป็นไงไปเป็นไงเป็นไงมาเริ่มต้นเป็นพี่ๆได้ยังไงตอนแรกถ่ายพวกนิตยสารวัยรุ่นก่อนมีถ่ายพอดเทปมีคนแนะนำมาเราก็ลองจากงานแรกๆเงินแค่แบบพันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเยอะแล้วว่าภูมิใจอะไรเงี้ยทำงานได้เงินใช้เองอะไรเงี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าตอนแรกเนี่ยเขาเป็นไหนไอดอลอยู่แล้วเป็นพี่ๆได้ก็เพราะรูปโปรไฟล์ถูกต้องนี่สำคัญนะแต่มึงนี่น่าจะยากนะถ้ามึงถ่ายรูปโปรไฟล์งานแรกที่เราเป็นพิตตี้เรางานอะไรงานเกมค่ะเพราะเป็นเกมเป็นเด็กเกียนเกมเลยสมัยก่อนเด็กเกียนเกมเวลานอนนอนคาเมาส์นอนไม่ใช่จริงๆนะเคยนะเคยจริงเหรอจริงเคยเคยนอนร้านเกมไหมเคยนอนร้านเกม8ชั่วโมง55บาท API แถมพิเศษทันไหมทัน API ทัน API ครับร้านเกมร้านเกมคุณผู้ชมขาเฟิร์สขาพาขาขอบคุณค่ะเจ๊เนี่ยได้ข่าวมาว่าน้องว่าเนี่ย1ใน6พิตตี้ที่น่าโฟกัสไม่ได้สดเจอมาในหนังสือพิมพ์ใช่ค่ะในไทยรัฐค่ะตอนปี2013เนี่ยเราเป็น1ใน6พิตตี้ที่โดนจับตามองที่สุดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ต้นไม้ที่พ่อปลูกลิขสิทธิ์มาแล้วลิขสิทธิ์มาจากวันนั้นถึงวันนี้น้องพาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพิตตี้ที่เป็นมืออาชีพหรือยังตอนนี้ก็คิดว่าในระดับหนึ่งอะค่ะแต่เราก็ยังเหมือนกับแบบว่าติดบางทียังก็ดูแบบเป็นเด็กๆอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันค่ะยังวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่มีความสายพิเศษหรืองานด้านอื่นไหม MC เดินแบบนู่นนี่นั่นช่วงนี้จะเป็นแบบถ่ายแบบแล้วก็ MV มีโฆษณาค่ะมี MV ไหนแบบให้คุณผู้ชมได้ติดตามไหม MV ของ Double Tap อะค่ะโอ้ที่ไปยืนเต้นกลางสยามใช่อายไหมตอนเต้นกลางสยามไม่อายมีโชว์สตงสเต็ปสักนิดหนึ่งรบกวนน้องพายืนโชว์สเต็ปหน่อยค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเลขเข้ามา2มือ2เท้าเลขเข้ามาสองมือ2เท้าเลขเข้ามาเลขต้องพาไปโชว์สเต็ปการแดนนะครับผมอ้าวพร้อมแล้วย่าไปย่าไปเดี๋ยวเราไปเป็นยังไงต่อครับผมไม่ใช่นะขอบคุณน้องมามากนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากก็เช่นกันเอาไล่กลับแล้วเหรอคะอันนี้สามารถตีพี่ตอนคนหน้าถ้าแบบไม่พอใจอยากตีขนตาไม่ทำไมยังไม่มีอ่ะแล้วตั้งแต่ที่เราทำมาทั้งหมดงานไหนสำหรับเรายากที่สุดขึ้นไปเดินแบบบนเวทีอะค่ะเพื่อความที่ว่าเราอะเป็นคนแบบโก๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเรามาสายแบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยบางงานเราก็ต้องเดินขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีค่ะแล้วเราก็แบบเสลอคือเป็นคนเสลอเสลอเราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยเคยมีครั้งหนึ่งยังไงเรามาเข้ามาเราต้องแข็งตัวดาด้วยค่ะเอาไม่หมดเอามาพาบอกว่าพาเป็นคนเสลอแต่เขาก็เสลอโดนฉันอีกแล้วหันไปเสลอเสลอแต่ก็รีก
การแล้วมีงานเสนอช่างภาพเยอะด้วยขึ้นไปเดินแบบบนเวทีตอนแรกก็เดินปั้นเลยนะเสร็จแล้วมันมีแบบสายไฟเดินอยู่ก็ล้มลงไปเลยหักเลยสะดุดสายไฟก็ล้มตกเวทีช่างภาพเดินอยู่ช่างภาพนะช่างภาพรอเลยโฟกัสแต่ละคนแบบกำลังจะเดินมาไงกำลังเล็งในวิวไฟเดอร์เลยดูปุ๊บเอ้ยน้องพระเอ้ยแบบน้องแบบหายไปไหนวะนึกว่าตาฝาดเลยครับไม่เห็นนางแบบวะกูก็ไม่เห็นนะพวกมึงเดินมาแล้วพวกกูสองครับไม่มันเล่นละครเก่งน้อยหำเจ็บดีใจมากว่ะที่มันอายมันอับอายขายขี้หน้าแล้วงานไหนที่เป็นตัวเราที่สุดงานเกมค่ะงานที่แบบว่าแบบสายคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกอย่างนี้เด็กหนุ่มเคยมีเด็กอายุ11จีบด้วยนะเจ้าผมยาวเป็นแฟนกับพี่มากอ่ะโอ๊ยบอกเขาจะมาหาพี่ค่ะลูกค่ะก็ถามว่าน้องอายุเท่าไหร่11ย่าง12แล้วค่ะย่างด้วยน้องไปย่างต่อเลยค่ะให้ไม่เกียมก่อนค่อยกลับมาตอนนี้28เรามีอะไรจะฝากถึงแบบเด็กรุ่นใหม่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คนแม่งอยากเป็นเน็ตไอดอลเยอะบางทีก็ไปทำคลิปนู่นคลิปนี่เพื่อที่จะให้ตัวเองดังในทางที่ผิดไอการอยากดังอะไรอยากมีชื่ออะไรเงี้ยมันไม่ผิดแต่ว่าบางทีเราแบบเซ็กซี่อะเซ็กซี่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าให้อยู่แบบในกรอบนิดนึงอะค่ะพอต่อไปในอนาคตเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่มันแบบว่าแรงไปแล้วอะคือแบบว่าแรงเกินเนี้ยค่ะไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะแบบโทรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่แค่นั้นนะคะนึกออกไหมคะมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีคนใหม่ๆขึ้นมาที่แบบทำได้เหมือนเราอะไรเงี้ยก็ถ้าเราอยู่ในแบบยังอยู่ในกรอบอยู่ยังอยู่นะตรงนี้อะไรเงี้ยให้แบบว่ามีภาพลักษณ์อยู่บ้างอะค่ะที่มันดูดีอยู่บ้างอะค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะสมมติให้น้องพาเนี่ยได้แสดงละครคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับบทอะไรมากที่สุดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นางเอกอะค่ะเล่นยากนะคุณบทต้นไม้แม่ต้นไม้ยืนแบบว่ายืนสวยพออย่ายกแขนอันนี้มีรากงอกมาลองดูว่าเป็นนางเอกได้ไหมลองอีกเหรอคุณเป็นพระเอกพระเอกด้วยคุณนี้จอกต้องทำใจให้รักก่อนเดี๋ยวก่อนดูต้องใช้เวลานานเล่นซีนชวนไปกินข้าวเออคุณพาไปนี่ครับถ้าสมมติบอกกับเราอ่ะบอกเราบอกทั้งหมดน้องสาวพระเอกขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะออนสิพี่ชายไหนสัญญาว่าจะพาหนูไปกินเค้กไงลืมหนูแล้วหรออย่าหรอกเค้กค่ะซื้อเค้กค่ะแดกอยู่นั่นหรอเค้กอ่ะหนูเกลียดข้างๆอ่ะจุดคลายแม็กของการท็อกเป็นสิ่งหนึ่งที่หนุ่มๆหลายคนเนี่ยก็ติดตามอยู่กับคำถามที่มีอยู่ว่ายังไงถ้าสมมติวันนี้เป็นวันศุกร์และเมื่อวานวันพฤหัสไม่ใช่คุณอย่าเล่นประเด็นนี้เลยกระดานเขียนว่าถามเรื่องเซ็กซ์เฮ้ยไม่ใช่ที่ถามเรื่องหัวใจเซ็กซี่อ๋อเซ็กซี่น่ารักเซ็กซี่เออทีมงานมองกันใหญ่เลยค่ะเซ็กซี่สเปคหนุ่มในฝันเป็นยังไงคะชอบคนจริงใจอบอุ่นใจดีชอบคนใจดีรูปร่างลักษณะยังไงก็ได้ไม่ต้องหล่อแต่ขอแค่แบบว่าพอดูได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โคตรแย่งซีนเลยอ่ะแล้วตอนนี้เจอยังตอนนี้มีคนคุยด้วยแหมเราก็ต้องนิดนึงป่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่รู้คนเข้ามาแบบว่าจริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาจริงต้องใช้ระยะเวลาใช่เวลาเป็นแฟนต้องใช้ระยะเวลาสุดท้ายเวลาก็พาทุกคนไปขึ้นคานค่ะดูตัวอีกหนึ่ง35ใครก็ได้เลยไงไม่มีสเปคเคยเจอคนมาจีบแบบแปลกๆมั้ยคะมีพวกหื่นๆแต่เด็กก็มีไปแล้วแต่เด็กก็มีแล้วพวกแก่สุดมีมั้ยมีคนอายุแบบ70มาจีบยังไงสิยังไงเดี๋ยวตื่นเลยไม่เขาจีบยังไงพาเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็ถามเราว่าเราอะรับงานอะไรบ้างก็เนี่ยค่ะรับแค่ตีถ่ายแบบอะไรเงี้ยอยากรู้จักซึ่งเขาก็แบบอายุเยอะแล้วอะก็เป็นคนรวยนี่แหละแต่คือแบบ70ป่ะพี่เขาก็ไหวหรอไหวอะไรไหวอะไรทำอะไรไหวเด็ก17ผู้ใหญ่70ระวังเด็ก11ระวังตัวยังไงเราก็ต้องบอกตรงๆอะค่ะก็ไม่มีทางไปด้วยกันได้ว่าเด็กๆอายุ10ขวบเนี่ยโอเคตายก็เป็นพี่เป็นน้องอะโอเคได้กุ้งฟลิ้งกุ้งกลิ้งคนละไซส์เอาเราไม่ใช่เฮ้ยเราเคยไปจีบผู้ชายก่อนไหมเออนี่เด็กอันนี้เด็กเฮลด้วยเฮลด้วยได้อย่างนี้นะคะจีบผู้ชายไม่ชอบเคยไปจีบเด็กถาปัดค่ะติดๆอะไรอย่างเงี้ยคือชอบผู้ชายเซอร์ๆตอนนั้นเขาดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบเขาติดเขาแบบมีโลกส่วนตัวเท่อะไรอย่างเงี้ยวานลูกก็เก่งอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนแบบว่าไปขอเบอร์ให้คุยไปได้ประมาณ2อาทิตย์เขาก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ได้ชอบเธอต่อให้อีก3เดือนอีกปีหรืออีกอะไรนะเขาเห็นไงเขาก็ไม่ชอบเฮิร์ตมากเศร้าไปประมาณพูดต่อเศร้าไปประมาณอาทิตย์หนึ่งวันขอ
แล้วอย่างนี้น้องพายชอบส่วนไหนของผู้ชายไหมฮะฮะไม่สรีระไงตั้งแต่หัวก็ใช่ไงสรีระไงก็ให้เฉยก็ให้เฉยชอบที่ตาค่ะมองตาแล้วรู้ใจมันก็ว่าพอมองตาเราจะรู้ว่าเขาว่าสนใจใส่ใจเราความอ่อนโยนความอะไรพี่กินดูไปมองจมูกนะดูจมูกมันก็พูดจมูกจะบานๆมาครับใหญ่ไหมล็อกแรกล็อกแรกเขาอยากจะเขินมั้งล็อกแรกล็อกแรกไปทางไหนอะสมมติเราจะคุยผ่านกันใช่ไหมมันนี่ไม่ใช่แค่นี้เหมือนโลกมันเอาเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้ยอาเกฝากผลงานหน่อยให้จ้องตามติดตามก็จะมีงาน MV งานโฆษณาน้องพาเป็นคนไม่ค่อยมีงานใครอยากจ้างก็โอ้ยเหรอคะน้องพาถ้าน้องพาไม่มีงานพวกพี่คงตกต่ำมากต้องมานั่งทำตัวแปลกๆในรายการต้องทางการติดตามนะคะเขาจะมี Facebook คือภาวินีแล้วก็เว้นตติยะขจรเลิศค่ะแล้วก็จะมี IG พาเลิฟตาติค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรอ่ะไม่ใช่วันนี้เราก็ได้รู้จักสาวสวยแห่งวงการพิตตี้คนนึงนะคะที่แบบมีอิทธิพลกับทุกคนมากจริงๆก่อนที่เราต้องจากกันจากกันด้วยเหตุใดไม่ใช่ฝากถึงอาชีพพิตตี้หน่อยพิตตี้ก็เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่บางทีคนมันก็มองในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นคนนะเนาะเป็นผู้หญิงทํางานอาชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยฝากถึงน้องๆก็ถ้าเกิดว่าอยากเป็นพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบวางตัวให้เหมาะสมเราก็จะแบบอยู่ในวงการนี้ได้นานค่ะโอเคมีของที่ระลึกมาให้ด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรเกนี้ก็เป็นของที่ทางรายการมอบให้น้องพาวันนี้ยังไงก็ขอบคุณน้องพามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครนะคะที่เป็นแฟนคลับรายการพิตตี้ฮันเตอร์ต้องอย่าลืม2ช่องทางที่เราจะต้องติดต่อกันค่ะช่องทางแรกนั่นก็คือ Facebook นะคะ Pitty Hunter ช่องทางหนึ่งนั่นก็คือ YouTube พิมพ์คำว่า bugaboo.tv หรือว่าง่ายๆเลยง่ายยังไง Google พิมพ์เลยว่ารายการพิตตี้หรือว่าพิตตี้ Hunter ขึ้นมาเลยขึ้นเลยแต่ไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับบ๊ายบายดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ